โอเคตั้งใจเล่นเกมดีกว่าเชนมาช่วยยกของหน่อยอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวไปยกเลยเล่นเกมดีกว่าเชนเดี๋ยวออกไปห้างกันในที่สุดก็ได้กลับบ้านมาเล่นเกมสักทีเชนเดี๋ยวไปต่างจังหวัดกันตอนนี้เลย 2,000 years later พวกคุณเคยตั้งใจจะทำอะไรจริงจังแล้วโดนขัดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจทำงานหรือเล่นเกมในโทรศัพท์ก็ตามแล้วอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาไม่ก็สแปมข้อความมารัวๆจนทำให้รู้สึกขาดช่วงและหมดอารมณ์ไปไอ้ผีที่ไหนโทรมาว่าคนเขากำลังจะร้องท่อนฮุกเลยเป็นคุณอารมณ์เสียไหมล่ะไม่เหรออ๋อโอเคยกตัวอย่างสิ่งที่มักจะโดนขัดระหว่างตั้งใจเล่นกันเลย RO League of Legends Mobile Red PUBG Mobile FIFA Rune of อะไรสักอย่าง Dota Me Mid to Tango or Me Feed Noob GG Your Mom ปีน้อยมั่งดีตามที่พวกเรารู้กันครับเกมพวกนี้ไม่สามารถหยุดหรือเลิกเล่นกลางคันได้เนื่องจากเป็นเกมต่อเนื่องดังนั้นแล้วการเลิกเล่นไปกลางคันเป็นความคิดที่แย่มากเพราะคุณจะโดนบทลงโทษของตัวเกมเช่นการโดนแบนถึงแม้คุณจะรู้อย่างนั้นแต่คุณก็ไม่สามารถหยุดการโดนเรียกใช้งานจากครอบครัวคุณได้และถ้าใช้คำวิเศษด้วยนะยิ่งปฏิเสธยากเข้าไปอีกเต๋อไปกอกน้ำแป๊บนึงครับแม่เล่นเกมอยู่ไอ้เต๋อเล่นเกมไปเลยแต่รู้ไว้นะว่าแม่เป็นคนเลี้ยงมึงมาป้อนข้าวป้อนน้ำตั้งแต่เด็กจนโตตอนมึงยังเด็กแม่ต้องตื่นนอนมาให้นมมึงตอนตีสามเพราะมึงร้องไห้แม่ก็ไม่ชักช้าหรือบ่นอะไรสักคำอืมเล่นเกมไปเถอะไม่ต้องรีบก็ได้แม่ไม่สำคัญอยู่แล้วลูกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องทิ้งเกมเพื่อครอบครัวอยู่ดีมันสร้างความหัวร้อนได้ดีรวมไปถึงความโกรธที่เกิดขึ้นต่อพ่อแม่ของคุณแต่คุณลองคิดกับกันดูนะเกมก็เป็นแค่เกมแพ้ตานี้เริ่มตามใหม่ถ้าหัวร้อนก็เลิกเล่นสักพักไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ยังได้ตัดมาที่ผู้เล่นฝั่ง PC ก็โดนขัดไม่ต่างกับการเล่นโทรศัพท์เหมือนกันคุณตอนนี้กำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ถ้าคุณมีแมวเจ้าเหมียวก็จะมาบังจอและเรียกร้องความสนใจเหยียบคีย์บอร์ดจนทำให้คุณอารมณ์เสียเล่นๆดีไม่ดีอาจจะนอนบนคีย์บอร์ดเลยก็ได้จนบางทีแทบอยากจะโยนแมวแสนรักของตัวเองออกจากบ้านไปหากคุณมีหลานๆมาบ้านก็จงเตรียมตัวไว้ซะเพราะถ้าหากคุณเริ่มเล่นเกมเราหลานๆก็จะเชิญตัวเองกลายเป็นเด็กก่อเบาะในร้านเกมทันทีกระทั่งเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ก็เกิดขึ้นไฟดับสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มันเป็นโมเมนต์ที่น่าอารมณ์เสียที่สุดนอกจากเรื่องของการไฟดับแล้วสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดลึกลงไปถึงระบบประสาทนั่นก็คือเน็ตดับโอ้เยี่ยมไปเลยนอกจากนี้การโดนขัดระหว่างเล่นเกมก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงทุกๆคนสามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองใต้คลิปได้เลยถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะก็ส่วนตัวแล้วที่เลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าครอบครัวผมพาผมไปเชียงใหม่ในจุดที่ผมกำลังจะเริ่มทำงานพอดีและระหว่างเขียนบทผมก็นั่งโง่ๆอยู่ในโฮเทลพร้อมกับโน้ตบุ๊กตัวนึงที่เน็ตโคตรเร็วสำหรับตัวผมแล้วการโดนขัดระหว่างทำธุระต่างๆของตัวเองมันก็ทำให้หงุดหงิดเหมือนกันนะซึ่งวิธีการระบายความหงุดหงิดของผมคือการมองโลกในแง่ดีแล้วก็หย่อนๆไปมีเวลาค่อยทำใหม่ก็ได้ส่วนคนที่โดนเรียกใช้งานบ่อยๆผมก็มีเทคนิคดีๆมาแจกให้กับทุกๆคนถึงแม้จะไม่ได้ผลกับทุกๆคนแต่มันก็สามารถช่วยเพิ่มความต่อเนื่องในการทำสิ่งต่างๆได้นิดหน่อยพยายามหาช่วงเวลาที่สงบที่สุดและทำสิ่งนั้นซะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้โดนขัดน้อยลงแต่สำหรับคนที่อยู่วัยกำลังโตอย่านอนดึกมากนะการนอนดึกมันไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตอนที่กำลังอัดเสียงผมจะอัดตอนตีสามก็ตามวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครับไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวนะทำไมคลิปมันยังไม่จบล่ะเนี่ย